ปัจจุบันประกอบอาชีพขับไรเดอร์แล้วก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ที่พระราม3ครับผมบ้านเกิดจริงๆอยู่จังหวัดยโสธรครับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็น่าจะประมาณเกือบ20ปีแล้วครับปัจจุบันครอบครัวผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5คนครับผมมีผมพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็น้องชายคนหนึ่งครับจริงๆแล้วผมมีลูกทั้งหมด3คนครับแต่ว่าอยู่กับผมคนหนึ่งอีก2คนอยู่กับแฟนเก่าครับที่อยู่ด้วยกัน5คนเป็นอยู่เป็นบ้านเช่าครับพ่อจะประกอบอาชีพขับรถให้นายครับผมแล้วแม่ประกอบอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งกับปลาหมึกย่างครับส่วนน้องชายก็เป็นทำงานบริษัทครับกิจวัตรประจำวันของผมตั้งแต่เริ่มตื่นมาก็แต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนตอนเช้าหลังจากนั้น8โมงกว่าๆผมก็จะเริ่มไปขับบินแล้วก็เปิดแอปรายได้ก็ประมาณ 4-500 ต่อวันประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของผมก็จะมีค่างวดรถเดือนละประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็มีค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าข้าวค่าขนมลูกผมดูแลลูกคนนี้มาตั้งแต่เลิกกับแฟนมาประมาณเกือบ2ปีแล้วครับหลังจากไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็จะไปรับกลับมาประมาณบ่ายสองครึ่งพอมาถึงบ้านก็จะซื้อขนมให้แล้วก็ไปขับบินหรือว่าไปขับไรเดอร์ต่อครับส่วนมากเวลาเลิกงานของผมก็จะเข้าบ้านประมาณ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครับพอกลับมาก็จะมากินข้าวแล้วก็นอนพร้อมกันกับลูกครับความคิดที่จะเลิกงานเร็วๆนี่คือผมคิดมาตลอดครับว่าอยากเลิกงานให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากมีเวลาอยู่กับลูกครับแต่ว่าที่ต้องเลิกงานดึกๆก็เพราะว่ามันจำเป็นต้องหาเงินต้องหารายได้ให้ได้เยอะๆที่สุดครับถ้าอยู่ดึกๆก็คิดถึงลูกอยู่ครับเรื่องที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือหลักๆเลยคือช่วงเวลาที่ผมออกไปหาเงินแล้วก็ย่าไปขายของเนี่ยผมจะให้เขาอยู่กันกับเพื่อนกับพี่ชายเขาที่เป็นลูกของพี่สาวครับแล้วจะเอาโทรศัพท์ให้เขาเล่นก็เลยเป็นห่วงเรื่องที่ว่าไม่อยากให้เล่นโทรศัพท์เยอะครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องให้เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวกลัวเขาออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอื่นตามมาอีกรักมากครับคนนี้ยอมตายแทนได้เลยครับบางทีแค่เห็นหน้าเขาเวลาเห็นเขาเจ็บผมก็รู้สึกเจ็บมากกว่าเขาด้วยซ้ำเลยครับทุกวันนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมจะมีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะอาหารแล้วก็โรคกรดไหลย้อนครับอาการมันก็จะจุกท้องแสบท้องเป็นให้หายมันไม่หายขาดจริงๆแล้วสาเหตุผมคิดว่าน่าจะเป็นการกินอาหารไม่ตรงเวลาครับที่กินข้าวไม่ตรงเวลาผมคิดว่าน่าจะมาจากเร่งรีบกับงานมากเกินไปครับตอนที่ลูกค้าโทรมาตอนเที่ยงแล้วก็เร่งเราพอดีก็ต้องไปส่งก่อนครับเพราะว่าลูกค้าต้องมาก่อนครับผมจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของผมผมคิดว่าน่าจะมาจากผมชอบฟังเพลงพอได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกเหมือนมันทำให้ชีวิตเราคลายเครียดทำให้แบบรู้สึกดีครับความฝันอีกอย่างของผมก็คืออยากเป็นนักร้องครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงมากครับเป้าหมายที่มารายการดนเพลงชิงทุนวันนี้นะครับคือผมอยากได้เงินไปจ่ายค่างวดรถที่ผมใช้ขับเป็นอาชีพหลักๆของผมทุกวันนี้ครับแล้วก็อยากมีเงินที่ให้เหลือสักส่วนนึงเพื่อที่ว่าจะได้ลดเวลาในการหาเงินแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกให้เพิ่มมากขึ้นครับลูกๆครับเป็นกำลังใจให้พ่อหน่อยนะพ่อจะสู้ๆครับถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ